ากที่มีรายงานจากสื่อต่างประเทศระบุพลเอกมาร์คมิลลี่ประธานผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐได้เดินทางมาพบปะหารือกับพลเอกวาเลรีซารุตนีผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งทางใต้ของโปแลนด์เมื่อมกราคมที่ผ่านมาขณะที่ดร.ปฐมพงษ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบูรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านบล็อกดิจิตเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์66ถึงสถานการณ์ของกำลังพลยูเครนรวมทั้งเมืองที่ถูกทางการรัสเซียยึดเพิ่มว่าซาชนีบอกว่าทหารยูเครนเสียชีวิต 200,000 กว่าคนแล้วเมื่อซาชนีเดินทางไปอเมริกาพร้อมกับเซเลนสกี้เพื่อขอให้อเมริกาช่วยเขารายงานต่ออเมริกาว่าขณะนี้กองทัพยูเครนเสียชีวิตไปแล้ว 275,000 คนรัสเซียยึดเมืองนิโคลีฟกาได้อีกที่แล้วขณะที่บักมุดกำลังแตกกองทัพรัสเซียอีกกลุ่มก็บุกเข้ายึดเมืองนิโคลีฟกาในเขตโดเนตสกได้อีกแห่งนอกจากนี้ในวันเดียวกันบล็อกดิจิตเวิลด์อัปเดตก็ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความเผยแพร่ถึงสถานการณ์สำคัญในสมรภูมิยูเครนที่มีรายงานถึงอาวุธของชาติ NATO ที่ถูกทำลายด้วยว่าสถานการณ์ยูเครนนั้นกำลังวุ่นวายอย่างหนักหลายเมืองกำลังถูกปิดล้อมจากฝ่ายรัสเซียช่วงนี้ที่โดนก็คือเมืองลิมานและบักมุดถูกโจมตีด้วยลูกยาวอย่างหนักพร้อมระดมหน่วยทหารขนาดใหญ่จำนวนมากเข้าโอบล้อมสอดคล้องกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมยูเครนยอมรับว่าสัปดาห์นี้กองทัพรัสเซียส่งกองกำลังจำนวนมากฝ่าแนวป้องกันของฝ่ายกองกำลังผสมและโอบล้อมโจมตีเมืองบักมุดเปิดปฏิบัติการรุกที่ทรงพลังปิดล้อมเมืองลิมานการส่งกำลังเข้าไปอยู่ตรงกลางแล้วปล่อยให้อีกฝ่ายโยนลูกยาวมาใส่จากทิศทางโดยรอบตลอดหลายเดือนเห็นพื้นที่สำคัญกว่าทหารเป็นหลักนิยมของทางทหารของตะวันตกเป็นบทพิสูจน์ว่าหลักนิยมทำสงครามแบบนี้จึงทำใช้ฝ่ายนาโต้พ่ายแพ้สูญเสียมากในแทบทุกสมรภูมิตลอดมาเช่นสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามประโยชน์ที่ได้รับต่ำกว่าผลเสียที่เกิดขึ้นพวกนี้มีจุดอ่อนก็คือชอบถ่ายคลิปอวดลงโซเชียลว่าพักในมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลที่ไม่มีพลเรือนทำให้หน่วยข่าวกรองรัสเซียใช้เป็นเบาะแสหนึ่งในการส่งลูกยาวไปเยี่ยมและหนึ่งในนั้นก็คืออาคารของมหาวิทยาลัยเมืองคาคีฟยูเครนตะวันออกซึ่งทหารกองกำลังผสมพักอาศัยอยู่จึงถูกขีปนาวุธร่อนรัสเซียปล่อยมาโจมตีอาคารพักทหารจนพังหายไปทั้งหลังระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-300 ของกองกำลังผสมจำนวน2ลูกยังคงทำงานผิดพลาดเป็นปกติเหมือนทุกครั้งก็คือม้วนตัวลงมาถล่มถนนใจกลางเมืองคาคีฟอาคารโดยรอบพังวินาศจากกรณีเมื่อวานนี้วันที่6กุมภาพันธ์2566เว็บไซต์ท็อปวอร์ได้มีการเผยแพร่บทความถึงสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนโดยมีความคืบหน้าเกี่ยวกับหน่วยของ PMC วากเนอร์ที่โจมตีอีวานอฟสกอยตัดขาดจากอาเตมอฟและคอนสแตนตินอฟกาโดยระบุข้อความว่ากลุ่มจู่โจมของ PMC วากเนอร์กำลังโจมตีตำแหน่งของหน่วยยูเครนในหมู่บ้านอีวานอฟสกอยหรือว่าครัสนอยโดยตัดขาดจากอาเตมอฟหรือว่าบักมุดและคอนสแตนตินอฟกาได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ชาววักเนอร์มาถึงทางแยกบนถนนซึ่งจะช่วยให้พวกเขาตัดถนนไปยังชาชอฟยาได้ตามข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้เครื่องบินจู่โจมและปืนใหญ่ของวักเนอร์ได้ทำการปิดกั้นถนนทางใต้ที่ตัดผ่านอีวานอฟสกอยจากบักมุดไปยังคอนสแตนตินอฟกาโดยยึดส่วนหนึ่งของชาชอฟยาได้หมู่บ้านแห่งนี้กำลังถูกไฟไหม้ดังที่ยูริโพโดยักกล่าวในช่องเทเลแกรมของเขาว่านักดนตรีกำลังรีดไถตำแหน่งของศัตรูเนื่องจากถนนถูกตัดการล่าถอยของ UAF หากเป็นไปตามนั้นจะผ่านทุ่งนาซึ่งขัดขวางการอพยพของยันเกราะกองพันที่106ที่ได้รับการเสริมกำลังของกองพลปืนไรเฟิลเฉพาะกิจที่63ของกองทัพยูเครนถูกส่งไปยังอีวานอฟสกอยจากคาร์มาทอสซึ่งมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้เครื่องบินโจมตีของรัสเซียรุกคืบเข้าไปในทิศทางของชาชอฟยาตอนนี้ถนนที่2ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพยูเครนโดยผ่านโครโมโวตรงไปยังทางตอนเหนือของชาชอฟยากองทัพยูเครนยังคงส่งกองหนุนไปยังอาเตมอฟแม้ว่ากองทหารรัสเซียจะยังไม่สามารถตัดมันได้แต่พวกเขาก็ยังควบคุมการยิงได้
กลุ่มย่อยของวักเนอร์ยังไม่ได้ทำการโจมตีอย่างเด็ดขาดแต่พวกเขากำลังล้อมรอบอาร์ติมอฟจากทุกด้านอย่างหนาแน่นมากขึ้นในขณะนี้มีสถานการณ์ที่กองทัพยูเครนกำลังขาดกำลังสำรองอย่างมากการโจมตีตลอดแนวการติดต่อของกองทัพรัสเซียได้บังคับให้คำสั่งของกองทัพยูเครนย้ายหน่วยพร้อมรบส่วนใหญ่ไปยังพื้นที่อื่นเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าส่วนหนึ่งของหน่วยกองกำลังของยูเครนจากบักมุตถูกส่งไปยังภูมิภาคอุกเรดาเมื่อวานนี้หน่วยของวักเนอร์อยู่ห่างจากอีวานอฟสกอย1กิโลเมตรครึ่งซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านในระหว่างวันเห็นได้ชัดว่าพวกเขาสามารถครอบคลุมระยะทางที่กำหนดและไปถึงหมู่บ้านได้จากกรณีที่กองทัพรัสเซียได้มีการใช้โดรนพีชีพโจมตีในยูเครนก่อความเสียหายให้กับสถานที่และกำลังพลโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาวุธของกองกำลังผสมนาโตที่ดูเหมือนว่าจะถูกย้อนสอนจากอาวุธของชาติตะวันตกเองล่าสุดวันนี้วันที่7กุมภาพันธ์2566บล็อกดิทเวิลด์อัปเดตได้มีการโพสต์ถึงข้อมูลที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับอาวุธของรัสเซียที่ร่วมกับชาติพันธมิตรว่าปี2022โดรนพีชีพเกรัน2ปรากฏตัวขึ้นในสมรภูมิรบยูเครนเป็นครั้งแรกมันถูกส่งมาไกลหลายร้อยกิโลเมตรพุ่งโจมตีอาคารโครงสร้างทางทหารอาคารและหม้อแปลงไฟฟ้าระบบสื่อสารคมนาคมและอาวุธชั้นสูงแม้แต่ระบบต่อต้านอากาศยานสารพัดเทพของนาโต้ก็หมดปัญญาจะสกัดโดรนลึกลับนี้ได้สร้างความตื่นตะลึงเสียขวัญให้กับชาติตะวันตกอย่างมากว่านี่คืออาวุธอะไรกันแน่ทำไมอาวุธพวกตนที่ราคาแพงกว่าสกัดไม่ได้อังกฤษสั่งให้ยูเครนเก็บรวบรวมซากชิ้นส่วนโดรนลึกลับนี้ส่งไปให้สถาบัน British Royal Institute for Strategic Studies หรือว่า RUSI ของอังกฤษใช้ความพยายามอย่างมากในการหาสาเหตุว่ารัสเซียและอิหร่านสามารถผลิตอาวุธสงครามที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมกว่าอาวุธนาโต้และราคาถูกมากขนาดนี้ได้อย่างไรในขณะที่พวกตนคว่ำบาตรอย่างรุนแรงไปแล้วชาติตะวันตกไม่คาดคิดว่า2ชาตินี้จะพร้อมสร้างโดรนโจมตีที่ทรงพลังนี้ในปริมาณมากได้สหรัฐเองถึงกับต้องมีการจัดตั้งคณะทำงานพิเศษเพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนซากโดรนนี้เช่นกันแต่แล้วทั้งสหรัฐและอังกฤษก็ถึงกับช็อกเมื่อผลการตรวจสอบพบว่าวัตถุประกอบโดรนพรีชีพนี้หาซื้อได้ทั่วไปในวัสดุงานช่างชิ้นส่วนแบบนี้ในจีนมีครบแต่ในตลาดสหรัฐมีราว 82% ที่มีวัสดุแบบนี้สื่อ The Wall Street Journal รายงานว่ารัสเซียและอิหร่านตกลงแผนการสร้างโรงงานสำหรับการผลิตโดรนพรีชีพหลายรุ่นในเมืองเยลาบูการัสเซียเพื่อลองของและเอาชนะระบบป้องกันทางอากาศเทพของนาโต้ต้นเดือนมกราคมปี2566ที่ผ่านมาทีมงานวิศวกรทางทหารอิหร่านเดินทางมาประเมินสถานที่สำหรับการก่อสร้างโรงงานในส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่างพันธมิตร2ชาติมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์ในระยะแรกนี้โรงงานมีแผนจะผลิตโดรนพีชีพราว 6,000 ลำโดยเร็วที่สุดส่วนรัสเซียจะมอบอาวุธเทพรายการต่างๆที่สหรัฐอังกฤษส่งมาให้ที่ยูเครนกู้แล้วทหารรัสเซียยึดได้จำนวนมากให้อิหร่านเพื่อถอดแกะศึกษาแล้วทำวิศวกรรมย้อนกลับผลิตเพิ่มจำนวนไปทดลองโจมตีใส่ฐานทัพและขบวนรถขโมยน้ำมันของสหรัฐในซีเรียอีกต่อหนึ่งส่วนจีนคู่ค้าในกลุ่มบริกส์ทำหน้าที่ผลิตและส่งออกเทคโนโลยีที่รัสเซียต้องการโดยบริษัทผลิตอาวุธของจีนได้มีการจัดส่งอุปกรณ์นำทางอุปกรณ์แจมสัญญาณหรือว่า EW เซ็นเซอร์ไบพาสและชิ้นส่วนเครื่องบินขับไล่ไอพ่นให้กับบริษัทอาวุธของรัสเซียคาดว่าจะส่งมอบอาวุธชั้นสูงของตะวันตกที่ยึดได้ให้กับจีนนำไปถอดแกะศึกษาแล้วทำวิศวกรรมย้อนกลับให้ดีขึ้นผลิตออกขายตัดราคาสหรัฐและนาโต้เช่นกันวลาดิมีร์อายาคอฟรองผู้อำนวยการของบริษัทอาวุธรอสเทคสเตทคอร์ปอเรชั่นรัสเซียระบุว่าทุกวันนี้ทำการประกอบชิ้นส่วนอากาศยานโดรนทั้งหมดจากส่วนประกอบของรัสเซียเองในอนาคตไม่เกิน1ปีจะทำทุกอย่างในประเทศทุกอย่างมีไว้สำหรับสิ่งนี้คาดว่าในอนาคตรัสเซียจีนอิหร่านจะผลิตอาวุธโดรนรุ่นต่างๆออกมาขายมากที่สุดในโลกโดยใช้วัตถุดิบเทคโนโลยีแชร์แบ่งปันกันและกันบริษัทอาวุธรัสเซียได้ทุ่มเงินรางวัลทหารทีมใดที่สามารถยึดอาวุธเทพสารพัดของสหรัฐ
เยอรมันฝรั่งเศสและนาโตที่ส่งไปยูเครนในสภาพดีจะได้รับเงินก้อนชนิดรวยไปเลยอาวุธเหล่านี้ต่อไปจะถูกผลิตเพิ่มขายเกะราคาถูกทั่วโลกแน่นอนกุมภาพันธ์2566สำนักข่าวทัพวอรายงานหน่วยของกองทัพยูเครนกำลังออกจากอาเตมอฟหรือว่าปักหมุดโดยยืนยันการปรากฏในแหล่งข้อมูลของยูเครนและรัสเซียเมืองถูก PMC วัคเนอร์บุกโจมตีอย่างเปิดเผยทางนี้สำนักข่าวทัพวอรายงานถึงทหารยูเครนนายหนึ่งได้มีการถ่ายวิดีโอโดยทหารกำลังล่าถอยจากอาเตมอฟตามที่เขาพูดมีนรกในเมืองมีไฟไหม้คำสั่งละทิ้งพวกเขาหน่วยประสบความสูญเสียอย่างหนักมีเพียงกลุ่มเล็กๆเท่านั้นที่สามารถออกจากอาเตมอฟหรือว่าบักหมุดและหน่วยก็มีการสูญเสียไปหลายคนก่อนการถอนดังนั้นข้อมูลเมื่อวานนี้ได้รับการยืนยันว่าหน่วยของกองทัพยูเครนกำลังออกจากเมืองการถอนทหารยูเครนบางส่วนออกจากพื้นที่ทางตอนเหนือของอาเตมอฟหรือว่าบักหมุดได้รับการยืนยันโดยชาววัคเนอร์เองทางช่องเทเลกราฟอย่างเป็นทางการของ PMC ซึ่งก็มีการระบุว่ากองพลยานยนต์ที่63ถูกถอนออกจากเมืองแล้วและเป็นไปได้ว่าคำสั่งของกองทัพยูเครนกำลังเตรียมการยอมจำนนอย่างไรก็ตามมีการเน้นย้ำว่าการแถลงเมื่อวันก่อนเกี่ยวกับการพัฒนาการป้องกันของกองทัพยูเครนไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงศัตรูกำลังต่อต้านอย่างรุนแรงการต่อสู้กำลังดำเนินไปอย่างแท้จริงสำหรับบ้านทุกหลังขณะที่ทางด้านของดร.ประถมพงษ์โพธิ์ประสิทธินันท์นักวิชาการทางบุรพคณิตศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางบล็อกดิจิตในวันเดียวกันหลายข้อความต่อเนื่องกันว่าข่าวล่าสุดก็คือกองทัพยูเครนได้มีการทยอยถอนตัวออกจากภาคตะวันออกของเมืองบักหมุดหลังจากพากันทิ้งฐานที่ภาคเหนือของเมืองนี้แล้วทหารบางกลุ่มของยูเครนหลบหนีจากฐานโดยการว่ายน้ำผ่านแม่น้ำบักหมุดทิ้งอาวุธต่างๆไว้เบื้องหลังถือว่าเป็นการหนีแบบตัวใครตัวมันและหลบหนีอย่างไร้ระเบียบวินัยซึ่งรายงานว่ากองทัพวัคเนอร์ได้มีการเปิดเส้นทางไว้1เส้นทางให้กองทัพยูเครนได้ถอนตัวออกไปนอกจากนี้ยังมีข่าวว่ากลุ่มวัคเนอร์ได้มีการรุกเข้ายึดหลายพื้นที่ในภาคเหนือของบักหมุดพร้อมทั้งมีการยึดสถานีรถไฟของเมืองคือสถานีสตูกี้ไว้ด้วยย่างเกราะของยูเครนทิ้งเพื่อนหนีเอาชีวิตรอดหลังจากได้เกิดการปะทะกับกองทัพรัสเซียคนขับรถยานเกราะของยูเครนได้อาสาเอารถยานเกราะของตนเองเป็นเกราะกำบังให้เพื่อนทหารแต่พอรัสเซียระดมยิงด้วยอาวุธหนักถี่ขึ้นก็เกิดความกลัวว่าตนเองอาจจะถูกขีปนาวุธต่อต้านรถถังคนขับรถ BMP 1ของยูเครนจึงขับรถหนีไปดื้อทิ้งเพื่อนอย่างหน้าตาเฉยค่ายทหารยูเครนที่ปักหมุดใกล้แตกแน่นอนแล้วกองทัพยูเครนกำลังพ่ายแพ้ที่ปักหมุดกองทัพยูเครนถูกกองทัพรัสเซียไล่ล่าและเสียชีวิตจำนวนมากส่วนหนึ่งมีการทิ้งฐานหนีไปที่อื่นทางบกส่วนหนึ่งก็มีการว่ายข้ามแม่น้ำปักหมุดหลบหนีทิ้งอาวุธให้กองทัพรัสเซียดูต่างหน้าแทนหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร 02-114-6663